สวัสดีครับผมเรามาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างรถไฟทางคู่นครปฐมชุมพรนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมเนี่ยครับผมบ้านพักนะแล้วก็ตัวอาคารบริเวณสถานีต่างๆนะครับผมของสถานีประจวบคีรีขันธ์นะครับผมก็ใหญ่โตมากนะครับผมเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามมากๆครับโน้นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยครับผมเป็นสถานีปัจจุบันนะฮะก็ยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกครับผมเนี่ยครับผมมีการตอกเสาเข็มแล้วแล้วก็มีการย้ายต้นไม้ออกแล้วนะครับผมบริเวณที่ท่านเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นบ้านพักของพนักงานนะครับผมเนี่ยครับผมเสาเข็มต่างๆก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับผมก็ดำเนินการเป็นช่วงๆไปนะครับผมบริเวณสถานีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะครับผมจะคิดว่าคงจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นเดือนกรกฎาคม2563นะครับผมคิดว่ารถไฟทางคู่สายใต้นะครับผมนครปฐมชุมพรเนี่ยประมาณปี2565ก็น่าจะเปิดใช้งานกันได้นะครับผมหลังจากเปิดใช้งานแล้วก็คงจะมีความคล่องตัวสูงขึ้นนะครับผมข้างหน้าเนี่ยเป็นบริเวณอาคารหลังเก่านะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์สีแดงสวยงามเดียวนะครับยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกนะฮะเนี่ยครับผมอาคารคลาสสิกสวยงามมากสีแดงสดใสเลยนะครับประจวบคีรีขันธ์ป้ายสถานีก็มีสปอนเซอร์ติดนิดหน่อยนะครับผมคราวนี้เราเดินดูทางด้านฝั่งโน้นนะครับ
ประจวบคีรีขันเรามาเดินดูอีกมุมหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับผมนี่เป็นแผ่นบิลบอร์ดนะครับผมบอกการเดินทางเข้าออกของรถไฟนะครับผมจะเป็นทะเลนะครับผมแล้วก็มีร้านขายอาหารอยู่พูดแหละผมมีแค่ทะเลไว้พูดเที่ยวแค่ถ้าเอาหนังไปกินแน่นอนครับขอบคุณครับผมเรามาดูบริเวณนี้นะครับนี่สแกน QR code นะครับผมนี่จุดคัดกรองนะฮะอายุโควิด-19 นะครับผมนี่คือสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ครับ